ู้ชมกำลังอยู่กับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันแม่แห่งชาติก็เป็นโอกาสที่ลูกๆได้แสดงความรักต่อแม่บังเกิดเกล้านะคะแต่สำหรับเด็กๆหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้าแม่โดยเฉพาะเด็กๆในสถานสงเคราะห์ก็มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลแม่ดูแลแทนแม่นะคะสร้างความรักความผูกพันเสมือนกับเป็นแม่ดูแลเด็กๆค่ะติดตามจากวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิสริยะค่ะคุณดวงดาวคะค่ะคุณณัฐฐานั่นเป็นเพราะว่าความรักของแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นพลังที่ช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งสามารถที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีได้จากการเลี้ยงดูค่ะแต่สำหรับเด็กๆในสถานสงเคราะห์นะคะหลายคนเกิดจากความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูของแม่แท้ๆค่ะบทบาทของแม่อาสาที่เข้ามาดูแลพวกเขาจึงสำคัญอย่างมากต่างจากอาสาสมัครในงานทั่วไปนะคะเพราะว่าต้องทำหน้าที่มากกว่าแค่การเลี้ยงดูให้เติบโตวันแม่ปีนี้อุสกรบุรพกุศลศรีข้าราชการครูวัยเกษียณเดินทางมาร่วมงานเหมือนทุกๆปีแม้เธอจะมาเป็นแม่อาสาเพียงอาทิตย์ละ1วันแต่ด้วยความผูกพันกับวิชาชีพครูเธอจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจกว่าครึ่งชีวิตเข้ามาเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ถ้าคิดว่าอย่างนี้ค่ะคือเด็กกลุ่มนี้ถ้าเราได้ช่วยกันเนี่ยก็ให้ทั้งความรักความอบอุ่นแล้วก็อบรมเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะแบ่งในวัยอย่างนี้การพัฒนาของเขาช่วงเด็กก็จะดีมองดูแล้วนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปข้างหน้าแล้วก็เราให้ความรักที่แท้จริงกับเขาไม่แล้วมันจะมาหวังผลประโยชน์หรือว่าได้อะไรอะไรทั้งนั้นเป็นความสุขทางใจด้วยนอกจากความสุขใจที่ได้เป็นผู้ให้ความรักอุสกรยังเชื่อว่าการกอดที่เธอได้แสดงออกยังเป็นพลังใจที่ช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่เด็กๆเหล่านี้ไม่เคยได้รับจากผู้ให้กำเนิดอย่างน้อยที่สุดนะคะความสดชื่นทั้งไม่เหนื่อยเลยนะคะความสดชื่นเห็นความน่ารักเห็นว่าการพัฒนาของเขาเห็นอะไรรอยยิ้มที่บริสุทธิ์แล้วเสียงหัวเราะอะไรเงี้ยถ้าเขามีความสุขก็หัวเราะรอยยิ้มทำให้เรานี่มีความสุขด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่เพียงเติมเต็มสิ่งที่พวกเขาโหยหาแต่ยังเป็นส่วนที่ช่วยปลูกฝังความดีงามให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมสวนีลิมปานพยุงวงไทย PBS รายงานแม้ว่าในสถานสงเคราะห์จะมีผู้ดูแลเด็กๆที่ทุกคนนั้นเรียกว่าแม่นะคะแต่ว่าจำนวนสัดส่วนของเด็กในสถานสงเคราะห์ที่มีมากกว่าพี่เลี้ยงผู้ดูแลก็ทำให้บทบาทของแม่อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยดูแลเด็กๆด้วยใจรักมีส่วนช่วยอย่างมากค่ะในการที่จะเติมเต็มความรักให้กับเด็กๆเหล่านี้ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทบอกว่าเด็กที่ครอบครัวไม่พร้อมเลี้ยงดูถูกทอดทิ้งในหลายรูปแบบค่ะแม้หลายคนจะมองว่าเด็กอ่อนยังไม่รู้อิโนอิเนแต่สิ่งที่พวกเขาจะรู้สึกแน่นอนก็คือการขาดความรักความอบอุ่นนะคะการดูแลเด็กกลุ่มนี้จึงต่างจากการดูแลเด็กทั่วไปในศูนย์รับเลี้ยงเด็กเด็กเนี่ยถ้าท่านเลี้ยงดูลูกที่บ้านเนี่ยท่านจะรู้ว่าเด็กไม่ได้ต้องการปัจจัยสี่ไม่ได้ต้องการเงินทองหรืออาหารอย่างเดียวสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือความรักท่านจะสังเกตได้ว่าถ้าท่านมีลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยพอลูกร้องปุ๊บบางทีเอานมใส่ปากเขาไม่เงียบค่ะแต่ถ้าเรากอดเขาจะเงียบเช่นเดียวกันค่ะลูกที่นี่โดยเฉพาะเด็กที่มาส่วนมากเนี่ยก็คือจากการถูกทอดทิ้งบ้างจากการโดนทารุณกรรมบ้างนะคะหรือจากการที่มีครอบครัวที่ไม่ครบสมบูรณ์บ้างก็เอามาคุ้มครองสวัสดิภาพที่นี่เพราะนั้นเด็กที่เนี่ยจะขาดความรักมากกว่าเด็กที่บ้านเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เด็กต้องการนั่นคือความรักนะคะถ้าท่านได้ไปเยี่ยมลูกๆเราตามห้องจะรู้ว่าเขาจะโหยหาโดยการที่เขาอยากจะกอดอยากจะให้กอดแม้เด็กๆเหล่านี้จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่และให้ความรักแต่ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลก็บอกว่ายังมีความจำเป็นที่เด็กๆจะต้องมีผู้ทำหน้าที่แม่ค่ะถ้าทำอะไรด้วยกันโดยสม่ำเสมอให้สิ่งเป็นพื้นฐานที่เด็กต้องการเหมือนที่เขาได้จากแม่คือหนึ่งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเขาหิวเขาเหนื่อยเขาง่วงเขาไม่สบายมีคนคนหนึ่งดูแลเขาจะรู้เลยว่าเขายังปลอดภัยอยู่บนโลกนี้เขาไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีคนคอยสื่อสารอธิบายทำให้เขาเข้าใจสิ่งนั้นเวลาเขารู้สึกผิดหวังเขาไม่มีความสุขเขากลับมาแล้วมีใครคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนทำให้เขาเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะสร้างความผูกพันกับคนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนของคนเป็นแม่ได้
ความรักของแม่ไม่เพียงแต่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนอย่างสมบูรณ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าการได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวหรือผู้ที่ทำหน้าที่แม่ด้วยใจจริงยังส่งผลต่อพฤติกรรมของพวกเขาในอนาคตด้วยถ้าขาดส่วนที่เราเรียกว่าเป็นการดูแลในส่วนของความเป็นแม่เนี่ยค่ะอันแรกเลยที่เราจะมักพบบ่อยๆเด็กมักจะมีลักษณะอารมณ์ที่บางทีหวั่นไหวง่ายเพราะว่ามันเหมือนไม่มีใครคอยทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้มันปลอดภัยสำหรับเขาเพราะคนเป็นแม่จะทำสิ่งนั้นมากทำให้เด็กมั่นคงทำให้เด็กรู้สึกว่าโลกนี้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าขาดตรงนี้เนี่ยเราจะพบเด็กที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายบางทีเขาไม่ค่อยมั่นคงเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นกับสิ่งต่างๆอาจจะรวมถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยอันถัดไปที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าบางทีเขาไม่เข้าใจเรื่องความรักเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับสัมผัสแบบนั้นคือการถูกเน้นดูด้วยแม่ด้วยการอบกอดด้วยการพูดคุยด้วยการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันสร้างความรู้สึกผูกพันแบบที่เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่าเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยเราดูแลเขาเราเอาใจใส่เขามากขนาดไหนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากความสัมพันธ์จากคนที่ทำหน้าที่อย่างนี้เมื่อพูดถึงความรักของแม่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แท้ๆหรือว่าเป็นแม่อาสาสมัครต่างก็มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างอนาคตของเด็กคนนึงค่ะสำหรับเด็กๆในสถานสงเคราะห์เพื่อให้เด็กๆได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุดนะคะนอกจากความรักสถานสงเคราะห์ยังดูแลเรื่องของสถานะทางทะเบียนราษฎรด้วยค่ะเพราะเมื่อเด็กๆมีสถานะทางทะเบียนราษฎรแล้วพวกเขาก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนเด็กทั่วไปนะคะรวมถึงสิทธิ์ในการเป็นบุตรบุญธรรมกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะ